เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังแนะนำว่าถ้าใครทํางานในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วมองว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ทำไมต้องหักไปด้วยเนี่ยควรจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเหล่านี้เลยเพื่อครทับี่จะหนึ่งได้การสมทบจากนายจ้างด้วยใช่ครับถูแกล้ตว้อกง็ไหมตัควรัเบราเองก็สะสมเข้าไปแล้วก็หักภาษีได้ด้วยฉะนั้นเราได้ได้สองต่อตัวเองใส่เข้าไปเราหักภาษีได้นายจ้างก็สมทบให้อีกด้วยนี่คืนอะครกั้บอนหนึ่งแล้วก้อนหนึ่งแล้วนะครับอันคทรีั่บสองคือ IMF LTF ซึ่ง IMF LTF นี่ต้องบอกว่านะครับคุ้มไหมที่จะไปซื้อเพราะว่าอย่างน้อยต้องติดอยู่อย่างน้อย5ปีครับนะครับผมก็บอกว่าอย่างนี้ครับถ้ารายได้คุณเกินกว่า500,000ต้องเสียภาษีตั้งแต่20%ขึ้นไปคุ้มแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รายได้มากกว่านะครับเช่นปีละล้านก็ได้ต้องเสีย30%ถ้าเกิน4 ล้านต้องเสีย37ยิ่งคุ้มใหญ่เลยนะครับสำหรับท่านที่เรียกว่ารายได้น้อยหน่อยนะครับเงินเดือน20,000ปีละ20,000ปีละ24,000อาจจะปริ่มปริ่มนะครับเพราะว่าการที่เงินติดอยู่ตั้ง5ปีกี่ปีเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาได้นะฮะยังไงก็ตามครับ LTF สามารถซื้อกองที่จ่ายปันผลได้ฉะนั้นในระหว่างนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะติดอยู่5ปีแต่ถ้ามันมีกำไรแล้วจ่ายเงินปันผลมาคุณก็เรียกว่าอย่างน้อยก็มีดอกผลเข้ามาครับมีแต่ RMF เท่านั้นเองที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้นคะรคัรบับการซื้อประกันอาจารย์มองว่ายังไงครับปรคะกืันอการประกันภัยประกันชีวิตการประกันภัยนี่สำคัญสำหรับทุกคนเลยนะเว้นแต่ว่าคุณทํางานกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาดูแลให้ก็เรียกว่าประกันตรงนั้นอาจจะจำเป็นน้อยหน่อยนะครับแต่การประกันชีวิตเนี่ยจำเป็นสำหรับคน2 คนนะครับคนที่1ก็คือคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องเลี้ยงคนอื่นถ้าตัวเองเป็นอะไรไปครอบครัวอดอยากปากแห้งนะฮะก็เลยต้องเพราะแล้วก็บอกว่าหนุ่มสาวเนี่ยกว่าจะเก็บเงินเป็นหลักเป็นฐานได้เนี่ยใช้เวลานานฉะนั้นวิธีทางลัดช็อตคัทก็คือไปซื้อประกันคนระัฮบะอันนี้เรียกว่าเป็นของจำเป็นอันที่2ก็คือคนที่ออมเงินเองไม่เป็นทุกเดือนใช้หมดเลยต้องให้นายหน้าประกันเนี่ยมาคอยรับเงินจากคุณนะบังคับให้คุณออมนะครับพอนายหน้าเข้ามาเก็บจากคุณคุณก็จ่ายไปเนี่ยคุณก็มีเงินออมเพราะว่าทุกกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกฉบับจะมีเงินออมอยู่แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับประกันชีวิตเนี่ยถ้าจะออมผ่านตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะมันเป็นการออมที่แพงเนื่องจาก1 บาทที่คุณใส่เข้าไปในกรมธรรม์เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนคืนกลับมาเพียง54 สตางค์อีก46 สตางค์เขาจ่ายเป็นค่าในหน้าค่าประกันความเสี่ยงค่าภาษีค่าบริหารค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูใครแล้วก็สามารถออมเงินเองได้ซื้อกองทุนซื้อทองซื้อหุ้นจะได้ภาษีมากกว่าครับแต่มันก็จะมีประกันบางอย่างเช่นประกันสุขภาพถ้าซื้อไว้ดีไหมครับก็ดีครับนะฮะแต่ประกันสุขภาพนี่ต้องบอกว่าซื้อเท่าที่จําเป็นเพราะว่าจริงๆคนบางคนเนี่ยก็เจ็บป่วยไม่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณชีวิตไม่โลดโผนโอกาสจะตกกระไดขาหักตกท่ออาจจะน้อยหน่อยนะอุบัติเหตุน้อยหน่อย2ก็คือคุณดูแลสุขภาพดีเอ็กซ์ไซส์ทุกวันนะครับดูแลเรื่องอาหารนอนหลับพักผ่อนนะครับโอกาสจะป่วยมันก็น้อยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพให้มันแพงมากนะซื้ออย่างพอดีว่าเผื่อเรียกว่าเกิดป่วยหนักเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมาจะได้คุ้มครองเราได้เหมือนกับประกันรถยนต์นะครับคุณธีรัตน์ครับถ้าคุณขับรถน้อยก็ประกันชั้น3ใช่ไหมฮะค่าประกัน4,000 5,000 7,000แต่ถ้าคุณขับรถมากแล้วก็เป็นคนชอบซิ่งชอบอะไร ก็ต้องประกันชั้น1 ใช่ไหมฮะยอมเสียแพงหน่อย6-7 หมื่นนะฮะก็คือต้องเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองใช่ครับแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าเงินเป็นของหายากอันนึงซึ่งผมอยากจะเน้นอยู่เป็นประจำก็คือว่าหลายๆคนนะครับไม่ว่าเงินจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตั้งตัวมาได้เพราะเรื่องประหยัดคุณมีเงินมากในชมรมคนออมเงินของเรามีบางคนรายได้เดือนละ100,200แต่ใช้เกลี้ยงทุกเดือนเลยมีครอบครัวหนึ่งรายได้8,500พ่อแม่ลูก3คนนะครับเหลือเงินเดือนละ2,500 3คนใช้5,000เท่านั้นเองมาเขายังเขาอยู่ของเขาได้นะซึ่งเรียกว่าทำไมคน8,500ยังออมได้อีกคนหนึ่ง120,000ไม่มีเหลือนะครับมันอยู่ที่ว่าชีวิตของเราใช้เงินยังไงครับนะครับการไปซื้อทองคำซื้อเพชรอาจารย์ว่ายังไงครับควรจะเป็นการลงทุนนี่คือว่าเป็นการลงทุนไหมครับเป็นการลงทุนฮะแต่ว่าเพชรเนี่ยจะเรียกว่าภาษีจะน้อยกว่าทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นของมีมาตรฐานราคามันนิ่งนะครับบาทละ10,017ไปร้านทองร้านไหนก็ซื้อกัน10,007แล้วก็ขายได้ทุกวันไม่ถูกกดราคาแต่เพชรเนี่ยมันมีหลายสีมันมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายแบบเพชรกลมก็มีเพชรรูปหัวใจก็มีเพชรรูปหยดน้ำอะไรก็มีซึ่งเรียกว่าเวลาจะไปขายเนี่ยต้องคนที่ชอบ
นะไปขายร้านเพชรเขาก็กดราคาขาดทุนไป 10-20% แต่ทองนี่ไม่มีการกดราคาเพราะราคามันมาตรฐานมึงไปซื้อหมูฮะกิโลละ120บาทก็คือ120บาทนะครับนะฮะครับแต่ถ้าเกิดมีของเหล่านี้วางกับตัวแล้วเก็บรักษายังไงครับเพชรทองคำถ้าเกิดซื้อกลับมาซื้อเก็บไว้แล้วนะฮะก็ผมคิดว่านะครับไปเช่าตู้นิรภัยที่แบงค์จะดีกว่าบ็อกซ์นึงนะครับค่าเช่าปีนึง500บาทเท่านั้นเองเฉลี่ยแล้ววันละบาทแล้วบ็อกซ์ขนาด500บาทนะครับคุณธีรัตน์ทราบไหมฮะเก็บทองได้ประมาณ100ล้านทองแท่งทองละกิโลนี่นะกิโลเดี๋ยวนี้ทองแท่งทองกิโลนึงประมาณล้านบาทเก็บได้ประมาณ100แท่งโอ้โหฉะนั้นกว่าจะเก็บได้เต็มนะคุณไม่อยู่แล้วครับเก็บไว้ที่บ้านก็เสี่ยงถูกไหมฮะไปเก็บไว้ที่ตู้นิรภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งผมชอบมากคือเป็นธนาคารเกิดใหม่เรียกว่าธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยเขามีรายการทองแลกเงินกับทองทันใจคุณมีทองนะครับเอาทองไปวางกับเขานะครับเขาซีลไว้อย่างดีเลยใส่ถุงมีบาร์โค้ดมีอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็คุณวางไว้บาทนึงเนี่ยเขาให้คุณเบิกเงินไปใช้ได้ประมาณ 14,000 ถึง 15,000 คล้ายๆกับเขารับที่จะปล่อยเงินกู้คุณประมาณนี่เหมือนจำนำอะฮะคล้ายๆคล้ายจำนำแต่ดีกว่านั้นครับคือจำนำเนี่ยเขาให้เงินคุณมาทันทีแต่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับซึ่งอยู่ในเครือของไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาให้บัตร ATM คุณมาใบนึงเสียเงินค่าบัตร ATM เพียง200บาทถ้าคุณไม่เบิกจาก ATM ไม่มีดอกเบี้ยคุณไม่เป็นหนี้แต่ทองอยู่กับเขาเขาไม่คิดค่าฝากนะฮะไม่คิดค่าฝากฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเช่าตู้ซะด้วยซ้ำไปก็คือว่าเหมือนกับเอาเหมือนกับหาประโยชน์จากทองคำที่ตัวเองมีอยู่แล้วเราใช้เงินคืนเขายังไงฮะก็คือถ้าเราเบิกจาก ATM ไปสิ้นเดือนเขาจะมีบินมาแล้วเราก็จ่ายดอกเบี้ยก็ถูกมากดอกเบี้ยเดือนละเปอร์เซ็นต์เดียวซึ่งถูกกว่าโรงรับจำนำอีกนะครับครับนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกอื่นนะคือเขาเก็บทองให้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับทองเขามีบาร์โค้ดนะครับแล้วบาร์โค้ดเนี่ยเขาให้คุณไว้แผ่นนึงเขาเก็บไว้แผ่นนึงแล้วแผ่นที่3ก็ติดอยู่กับแท่งทองของคุณหรือเป็นทองรูปพรรณก็ได้ฉะนั้นโอกาสที่มันจะเรียกว่าสลับกันไม่มีนะครับโกฟิวเจอร์นะครับอาจารย์ที่เป็นทองคำล่วงหน้าเหล่านี้การลงทุนเป็นยังไงครับก็สำหรับคนที่ชอบหวือหวาชอบเก็งกำไรโอเคนะครับคือพักนี้เนี่ยคนไปซื้อโกลฟิวเจอร์มากขึ้นเพราะอะไรเพราะราคาทองแท่งกับทองรูปพรรณเนี่ยมันนิ่งมันทำกำไรยากแต่โกลฟิวเจอร์เนี่ยมันคูณ10ครับ1สัญญาเนี่ยเท่ากับ50บาทแต่คุณวางเงินแค่5บาทสัญญาหนึ่งประมาณ 6-7 หมื่นฉะนั้นถ้ามันสวิงถ้ามันคุณซื้อถูกทางราคาขึ้นไปถ้าซื้อแล้วราคาขึ้นเปอร์เซ็นต์นึงเท่ากับคุณได้ 10% พอเอา10คูณแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับขายไปแล้วนะครับราคามันลงมีทางนึงถ้าขายแล้วราคาลงมันก็ดีสิครับแต่ขายแล้วราคาขึ้นเนี่ยคุณอาจจะขาดทุนนะขาดทุนถ้าขาดทุน1ก็เท่ากับขาดทุน10ฉะนั้นต้องอะไรฮะศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนเข้าไปนะครับแล้วก็เรียกว่ามีในหน้าโกลฟิวเจอร์หลายคนนะครับเขาบอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้กลางคืนนอนต้องสะดุ้งผวาเพราะว่าราคาทองเนี่ยมันจะสวิงอยู่ที่ลอนดอนกับนิวยอร์กตอนที่เราหลับฉะนั้นก่อนที่จะสิ้นวันนั้นขอให้ปิดสัญญาแล้วออกไปก่อนนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการวางแผนภาษีคือทุกคนทำงานมาต้องจ่ายภาษีกลับไปที่รัฐดังนั้นแต่ละคนจะต้องมีการวางแผนภาษีของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ก็วันนี้เราคงมีเวลาไม่มากนะครับผมคิดว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนคนทั่วๆไปเนี่ยวางแผนภาษีก็คือซื้อ RMF LTF หักภาษีนะครับผ่อนบ้านก็หักภาษีได้แสนหนึ่งถ้าอยากจะซื้อประกันชีวิตก็หักได้อีกแสนหนึ่งนะครับ 3-4 อย่างนี้นะครับ IMF LTF หักได้ถึง1ล้านบาทฉะนั้นถ้า 3-4 ตัวนี้เต็มที่นะครับคุณหักไปเกือบล้านบาทหักไปเยอะแล้วอันนี้คือการบริหารภาษีเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือใช้ในอนาคตด้วยเพื่อที่จะจ่ายภาษีน้อยลงจ่ายภาษีน้อยลงแล้วกระทรวงการคลังเขาก็ชอบเพราะว่าหมายความว่าคนที่ซื้อ 3-4 อย่างนี้ซื้อบ้านซื้อประกันชีวิต IMF LTF เนี่ยแสดงว่าเงินออมคุณดีเขาไม่ต้องมาดูแลคุณตอนที่คุณแก่อย่าไปห่วงว่าโอ้ยเดี๋ยวไปเอาเปรียบเขาทำไมเราอยู่บ้านอยู่ประเทศนี้แล้วไม่จ่ายภาษีนะครับคุณไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับก็คือเป็นการที่เราบอกว่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกันสังคมหรือว่ากองทุนบำนาญแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตอาจจะไม่ต้องรับเราเป็นภาระมากกองทุนบำนาญแห่งชาติลงเดือนละ200บาทโหมันจะไปเหลืออะไรนะฮะมันไม่พอกินหรอกครับนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์มันจะมีอีกอย่างนึงคือคนบางใครบางทีคนอยู่บ้านหรือโทรศัพท์มือถือเข้ามาว่าเนี่ยไปลงทุนทองคำไม่ลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีเชื่อใจได้ไหมเชื่อใจไม่ได้นะครับจะลงทุนทองคำไปที่เยาวราชไปซื้อทองจากร้านเล็งหงบ้างซื้อจากออซิลิสบ้างอะไรบ้างดีกว่านะครับผมว่าทองเนี่ยผมยังชอบเห็นกันนะแล้วลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีเหมือนกันก็ยังมีอยู่โทรศัพท์มาอัตราแลกเปลี่ยนยิ่งน่ากลัวใหญ่เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเข้าออกเนี่ยค่าคอมมิชชั่นมันแพงมาก
ซื้อดอลลาร์ขายดอลลาร์ดอลลาร์นึงอาจจะถูกชักไปบาทซึ่งถูกชักบาทนึงเท่ากับถูกชัก 3% ครับนะครับครับเราคุยกันเรื่องการออมเงินหลากหลายวิธีมานะคราวนี้กลับมาว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์เราควรจะต้องใช้เงินที่เราออมอย่างไรอย่างเช่นว่าเราออมไประหว่างทางเราจะหาความสุขกับตัวเองเอาผ่อของเงินสักก้อนนึงไปเที่ยวยุโรปบ้างได้ไหมสักพักนึงขอเปลี่ยนจากคอนโดไปเป็นบ้านใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะแบ่งเงินออมที่เราออมไว้มาให้ความสุขกับตัวเองยังไงครับก็ถ้ามีเงินออมมากขึ้นอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปคือผมไม่ใช่บอกว่าคือชีวิตต้องหาความสุขคนเราจะแฮปปี้อยู่ได้ปีนึงก็อนาคตชีวิตของเราเนี่ย 5-60 ปีเท่านั้นเองฉะนั้นบำรุงความสุขให้ตัวเองบ้างอยากไปเที่ยวเมืองนอกก็ไปอย่าปิดอย่าไปปีละ5หนนะครับแม็กซิมัมก็คือหนหนึ่ง2ปีหนก็ยังโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับการทำงานเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเนี่ยหรือโลกเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าสนามการค้าเนี่ยบางทีเราต้องเดินทางไปทำงานก็มีนายจ้างส่งไปเราก็ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปแล้วก็ถือโอกาสเที่ยวซะเลยตรงนี้ก็มีนะครับฉะนั้นอยากจะซื้อทองอยากจะซื้อเพชรอยากจะซื้อรถยนต์ก็ซื้อบ้างแต่ว่าขอให้ดูว่ามีเงินสดสำรองหรืออยู่ใช้อยู่อย่างน้อยได้ประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนนะครับเงินสดสำรองหมายความว่าถ้าเราประเมินว่าแต่ละเดือนเราใช้เท่านี้บาทแต่ละเดือนใช้40,000ต้องมีเงินสำรองอยู่ประมาณสัก300,000ถ้าถึง300,000แล้วอยากจะไปเอาเงินสดเกิน300,000อยากจะไปใช้อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ออมมาพักหนึ่งแล้วหรือว่าทุกคนเลยคือมีสองพวกครับพวกที่จบใหม่ๆยังไม่เคยได้เรียกว่าปีแรกไม่อยากออมนะอยากจะใช้เงินให้สบายก่อนอุตส่าห์เรียนหนังสือมาตั้ง20ปี ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พอเข้าปี2คุณจะเริ่มออมนะครับแล้วอีกพวกนึงก็คือว่าคนที่วินัยดีออมมาเป็นประจำไอ้เงินที่อยู่หน้าตักที่ออมไว้เนี่ยมันเริ่มโตขึ้นก็เอาส่วนเกินของมันเนี่ยไปใช้ได้นะครับครับแต่ว่าพอเอาส่วนเกินที่ไปใช้ก็มีความเป็นห่วงว่าส่วนเกินตรงนี้มันก็จะหายไปเราจะทำยังไงที่จะไม่ส่วนเกินก็คงไม่เป็นไรครับสมมติว่าเรามีอยู่ล้านหนึ่งเอาสักแสน200,000ไปใช้ก็ยังเหลือต้อง800,000ถ้าลงทุนดีๆได้ผลตอบแทนปีละ 10% สิ้นปีก็ได้มา 80,000ฉะนั้นไอ้แสนที่ใช้ไปได้ 80,000 มามันก็เกือบจะพอๆกันครับเราวางแผนมาเพื่อใช้เงินเราเองคราวนี้การที่จะวางแผนเพื่อจะสืบทอดไปยังลูกหลานเราพินัยกรรมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับพินัยกรรมผมบอกว่าอย่างนี้เลยครับถ้าคนเราผัวเดียวเมียเดียวแทบจะไม่มีจำเป็นพอกฎหมายเขียนช่องทางไว้เสร็จนะครับทายาทลูกเลิกภรรยาสามีตามสายเลือดหรือว่าในกฎหมายเนี่ยจะได้มรดกไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนโสดไม่รู้จะให้ใครให้พ่อแม่ให้พี่น้องให้หลานหรือว่าเกิดมีหลายบ้านนะฮะหรือว่าลูกบางคนปัญญาอ่อนควรจะให้เขามากหน่อยเพราะว่าเขาสู้พี่สู้น้องไม่ได้แล้วทำนองนี้ถึงตอนนั้นเนี่ยถึงจะมีความจำเป็นหรือคนบางคนมีทรัพย์สินเยอะ300 ล้าน500 ล้านนะครับอยากจะแบ่งคนโน้นคนนี้บ้างอยากจะบริจาค การกุศลบ้างให้มูลนิธิบ้างหรือว่าให้คนรับใช้บางคนซึ่งดูแลเรามาเป็นเวลา 20-30 ปีถึงแม้ไม่ใช่ญาติแต่ก็สนิทกว่าญาติอีกก็ทำพินัยกรรมยกให้เขาได้นะครับครับท้ายที่สุดแล้วถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ตั้งเป็นชมรมคนออมเงินขึ้นมาใช่ครับเว็บไซต์ www.saverclub.org มีกิจกรรมหรือมีอะไรกันบ้างครับในนั้นหนึ่งไม่มีค่าสมาชิกทุกอย่างฟรีหมดนะฮะอันที่สองเรามีเผยแพร่ความรู้แยะเลยเรามีบทความมีการจัดสัมมนามีอะไรต่ออะไรอย่างวันอาทิตย์ที่14เนี่ยก็มีจัดสัมมนาเรื่องจัดการมรดก6วิธีว่าจัดการยังไงบ้างนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีน้ำชากาแฟให้ด้วยนะครับแล้วก็วันที่21เราก็มีจัดกับไทยธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยก็มีจัดตรงนี้คือถ้าเป็นสมาชิกเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมสัมมนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีบทความแล้วมีบทความทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการตอบปัญหาด้วยครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับดร.สวยวรรณเสถียรประธานชมรมคนออมเงินมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับท่านผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับว่าการวางแผนการเงินนั้นเป็นเรื่องของทุกๆคนเราสามารถที่จะเริ่มวางแผนทางการเงินได้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะครับแล้วก็ทุกคนนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการเงินในทุกระดับของชีวิตเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับทั้งหมดคือ Intelligence กับผมธีรัตน์รัตนเสวีในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ